ไปเบิ่งโปรไฟล์ของหัวหน้าผู้ฝึกทีมชาติยิงลาวคนใหม่ที่ว่าล่าสุดทางสภาบาลเตแห่งชาติลาวเพิ่นก็มีการแต่งตั้งท่านนางโทโยดะนายุฮะหัวหน้าผู้ฝึกอายุ37ปีสัญชาติญี่ปุ่นที่ว่าเพิ่นก็จะมารับหน้าที่เป็นผู้ฝึกทีมชาติยิงลาวนะก็ถือว่าประวัติบ่ธรรมดากันเลยล่ะก็คือสภาบาลเตแห่งชาติลาวเพิ่นก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่5ตุลาคม2023และมีการแต่งตั้งท่านนางโทโยดะนายุฮะซึ่งก็เป็นหัวหน้าผู้ฝึกจากญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นอายุ37ปีมาคุมทีมชาติลาวทีมชาติยิงลาวเฮานั่นเองเนาะซึ่งว่าประวัติของท่านโทโยดะนายุฮะก็เกิดวันที่15กันยายน1986อยู่ที่เมืองกามากุระประเทศญี่ปุ่นเพิ่นก็เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติญี่ปุ่นดินในตำแหน่งกองกลางเริ่มต้นการเป็นนักกีฬาในปี2003จนถึงปี2011ดินให้กับสโมสรนิปปอนทีวีเวเลซ่าลงสนามไป134นัดก็ยิงไปถึง6ประตูปี2012ดินให้กับสโมสรสเปรันซ่า FC โอซากะทาแกะซุกิลงสนามไป8นัดและต่อจากนั้นในปี2012เองก็ย้ายไปดินให้กับสโมสรดังก็คือสโมสรอาบูเล็กในกาตะนะลงสนามไป6นัดนะก่อนที่ปี2013จะย้ายไปดินให้กับสโมสรบันนี่เกียวโต SC ลงสนามไป22นัดยิงไป6ประตูและก็ปี2014ดินให้กับสโมสรโยโกฮาม่า FC ส่วนผลงานในทีมชาตินะเพิ่นก็เคยติดทีมชาติญี่ปุ่นทีมชาติยิงนะในตอนอายุ18ปีลงสนามนัดมิตรพบกับไต้หวันในวันที่18ธันวาคม2004นอกจากนั้นก็เคยเล่นครับทีมชาติญี่ปุ่นไปทั้งหมดกันแล้วลงสนามไป22นัดนะเคยผ่านการขันบาลเตะยิงซิงแซมโลกในปี2007มาแล้วนะก็เป็นลีกีบ่ธรรมดานะส่วนผลงานในการคุมทีมของเพิ่นนะเพิ่นก็เริ่มเป็นผู้ฝึกนะมีใบประกาศ JFA A license code นะก็เทียบเท่ากับA license ของสหพันธ์บาลเตะ RC นะหรือว่า AFC นะส่วนผลงานในปี2015ก็เป็นคู่ฝึกของสโมสรโยโกฮาม่า FC ปี2020ก็เป็นคณะคู่ฝึกของสโมสรกานากาวะและก็ปี2021หาปี2023ก็เคยคุมทีมชาติไต้หวันก่อนที่จะย้ายมาคุมทีมชาติยิงลาวเฮานะสำหรับเป้าหมายหลักของท่านนางโทโยดะนายุฮะแมนสวยพัฒนาบาเตะยิงทีมชาติลาวให้มีการพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะนี่เป็นข้อมูลจากสภาบาเตแห่งชาติลาวนะก็ถามเบิ่งว่าหัวหน้าผู้ฝึกคนใหม่ของทีมชาติยิงลาวจะสามารถพัฒนาทีมชาติยิงลาวไปได้ไกลสำหรับก็ถ้าติดตามกันเบิ่งเนาะส่วนผลงานของทีมชาติลาวส่วนใหญ่ก็คือเคยไปแข่งขันรายการอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะก็คือรายการ Women's International Friendly Tournament 2023นะเป็นรายการอุ่นเครื่องโดยผลงานในรอบเป็นกลุ่มของทีมชาติลาวก็คือเสียกับทางด้านทีมชาติเดมอนอน 1-4 ได้กันเสมอทางด้านบูธานไป 0-0 ก่อนที่ว่าจะผ่านไปซิงอันดับ5กับทางด้านทีมชาติปากีสถานนะก็คือใน90นาทีก็เสมอกัน 1-1 ก่อนที่ว่าจะไปตัดสินในการดวลจุดโทษก็เป็นทีมชาติปากีสถานเบียดเอาชนะไป5ประตูต่อ3เฮ็ดให้ทีมชาติลาวเฮาก็คว้าอันดับ6ของรายการดังกล่าวจาก6ประเทศเข้าร่วมเนาะก็ถ้าเบิ่งว่าผู้ฝึกคนใหม่จะสามารถเปลี่ยนแปลงพัฒนาทีมชาติยิงลาวเฮาได้น้อยหลายสักไหนก็ติดตามก็แล้วกัน